ตอนนี้ประเด็นทางการเมืองร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งนะครับเพราะว่า24สิงหาคมนี้นะครับเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะครบ8ปีในตําแหน่งนายกัฐมนปรีหรือไม่นะครับตกลงตีความกันยังไงครับนับจากวันไหนกันแน่วันนี้ประธานชวนหลีกภัยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับบอกว่าได้ส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญแล้วครับนี่ครับวันนี้ครับคุณชวนหลีกภัยครับประธานสภาผู้แทนราษฎรครับได้เปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องที่สสฝ่ายค้าน นำโดยคุณหมอชนน่านสีแก้วเนี่ยนะครับเข้ายื่นชื่อตีความปมวาระดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครบ8ปีส่งไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญแล้ว,วคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้นะครับว่านาย,ยกเนี่ย <8 S 2> เป็นได้ไม่เกิน8ปีตามรัฐธรมมร,ฐธรมนูญแต่ทีเนี้ยพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าตกลงนับจากวันไหนกันแน่นะครับขณะที่กกตครับบอกว่าจะไม่ส่งคำร้องของคุณสีสุวณจัญญาไปให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิฉัยครับ เนื่องจากว่าในประเด็นเดียวกันนี้เนี่ยประธานสภา,าส่งคําร้องของสอส,อสอไยค้านไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วยังไงสุดท้ายไม่ว่าศาลเนี่ยจะวินิจฉัยอย่างไรมันก็มีผลผูกพันกับทุกองค์กรตัดภาพไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนายกรัมรีวันนี้เนี่ยไปนั่งหัวโตะ๊ะประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยครับให้โฆษกรัฐบาลคนใหม่หน้าเก่าครับ คุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยมาเจอนักข่าวแทนเาคุณอนุชาบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบตามปกติครับส่วนที่มีผู้ชุมนุมนัดชุมนุมจะเคลื่อนพลมาที่ทำเนียบนี่นะครับนายกก็ไม่ได้สั่งการรับมืออะไรเป็นพิเศษมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วออได้ข่าวว่าตู้คอเนเทนเนอร์มาแล้วใช่ไหมฮะส่วนเรื่องที่ประธานสภาเนี่ยยื่นสารรัฐมนูนให้วินิจฉัยเรื่องปมวาระ8ปี นายกฝากมาย้ําไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายพร้อมเคารพคําวิิจฉัยของศาลครับทราบว่าทางด้านประธานชวนนะครับก็คงจะได้มีการลงนามเพื่อที่จะยื่นให้กับทางด้านสารรัฐมนูญอันนีก้ก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามในเรื่องของกระบวนการที่จะมีการพิจารณานะครับตามขั้นตอนตามกระบวนของกฎหมายแล้วผลออกมาอย่างไรท่านนายกย้ำพูดนะครับว่าท่าน ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องอเข้าสู่การพิจารณาแล้วผลคําวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรก็คงต้องอให้ความเคารพทุกทุกอย่างอยู่แล้วเหมือนกับประชาชนทั่วไปครับทีนี้เดี๋ยวต้องรอนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะรับคําร้องหรือไม่รับคําร้องนะฮะรองนายกวิศนุเครืองานบอกว่าถ้ารับก็ต้องดูว่าจะมีคําสั่งอะไรตามมาระหว่างรอคําวินิจฉัยที่ต้องจับตาดูก็คือว่าจะสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าหยุดทีนี้แหละฮะ พลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกขึ้นทำหน้าที่นายกแทนคอรมอยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ถ้าวันไหนศาลตัดสินแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ตกลงอยู่หรือไปถ้าอยู่ก็กลับมาเป็นถ้าไปก็ไปเลยเนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องไปแบบไปขาดเลยไหมหรือยังอยู่คุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์มีอีกหนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฮรรองนายกวิศุบ,บอกว่าตำแหน่งเนี้ย มันไม่มีข้อกําหนด8ปีนี่จะอยู่กี่ปีก็ได้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเป็นแบบนี้พลเอกประยุทธ์จะกลับกลายไปเป็นลูกน้องของพลเอกประวิทย์ที่ขึ้นมาเป็นนายกในตอนนั้นเอาละครับคุณผู้ชมการเมืองไทยร้อนแรงเหลือเกินและยังต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้